โอเคก็สวัสดีครับพบกับ Door Deep Channel อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดึกนะนะวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวขนมนี่นะครับปิดตู้บ้านก่อนนะครับนี่ผมทำอะไรรีวิวขนมมาเดี๋ยวพอเสียงก่อนพอเสียงไงบ้างไม่มีพอไม่มีพอหรอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเสียงนะอ่ะโอเคนี่นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวเลนะครับจาก US นะครับแล้วก็เลของประเทศไทยเลไทยกับเล US รสชาติจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับมาเจอพวกเพื่อนๆพี่ๆนะอ่ะนี่นะครับแขกรับเชิญนะครับมาคนไทยเออไทยรับเชิญนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแม่ครัวนะครับกำลังทำบาท2บาทกันเล่นนะระวังโอ้อันนี้ไม่ได้นะโอเคเออน้ำปลาที่ประหลดอ่ะไปชิมแกะเลยก็ได้ครับเราจะมาลองเลยไม่ใช่เลย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 อ่ะไอ้นี่ก็นั่งกุมขมับแรงมากยังไม่ได้กินอันนี้อะไรเลบอกก่อนบอกก่อนอะไรเลไทยเลยไทยเลไทยเลไทยรสเกลือครับรสเกลือเลไทยรสเกลือกับเกลือมากเลยอ่ะเกลือแกบเลยครับตอนนี้อ่ะแล้วก็แกะเจ้าตัวเลจาก US นะครับเอาแกะไม่ออกคนละด้านอืม5บาท10บาทไอ้เล่นตรงนั้นอ๋อใหญ่ใช้ได้เลยนะกินเป็นไงไปซื้อเบียร์ได้ไหมกินตังค์กันเนี่ยเออมาลองชิมเลยคำแรกเป็นไงครับมันอร่อยแต่อย่างที่เคยบอกมาตลอดว่าอย่าซื้อรสเกลือมาคิมที่มือแบบบอกแล้วว่าอย่าซื้อรสเกลือเหมือนอาหารหมายว่ะอืมเย็ดเป็ดน่าเลยนะอืมเดี๋ยวลองของไทยบ้างครับตัวมันฝรั่งมันอร่อยใช่เกลือมันน่าเนี่ยอันนี้จืดกว่าจืดกว่านี้อันนี้อันนี้จืดกว่านี้ของไทยแม่งมันฝรั่งแบบโคตรเค็มอืมฝรั่งอร่อยแต่โคตรเค็มไม่สไตล์คนกินเค็มคนละอย่างอืมแต่เค็มไทยมันก็แนวเค็มไทยนะมันจืดจืดกว่าของ US นิดนึงนะแต่ของ US ก็มันฝรั่งก็อร่อยเค็มก็เค็มแบบเค็มจ๋าเลยดูแหล่งผลิตครับเดี๋ยวเรามาดูแหล่งผลิตของมันกว่าโซเดียมครับโซเดียมตรงไหนนี่ของชูการ์เลสโซเดียม7แต่ความเค็มแม่งต่างกันโคตรเยอะอืมคอเลสเตอรอล0โทษอะไรป่าวะมันแผบขนาดนี้นี่นะครับก็ดูแหล่งที่นำเข้านะก็จะเป็นอะไรนี่ฟิตโตเลอิงส์นะครับเป็นของของ US เลย Product of US นะครับอันนี้ใครนำเข้านำเข้าทำไมผลิตไทยผลิตไทยเลยไม่ใช่นำเข้าบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดนะครับผมก็รสชาติอ่ะเดี๋ยวพี่ใจลองอะไรคะลองเลยไทยกับเลยอังกฤษเลย US ปกติคนไทยหรอคนไทยทั่วไปอ่ะอืมก็เลยคนไทยอ่ะแล้วกินเลยคลาสสิกเลยเล็กไปนะเสียงเหมือนกรอบกว่านะเค็มบอกแล้วโอเค็มเยอะเค็มกว่านะบอกแล้วเค็มเยอะเพราะเค็มจะซื้อรสอะไรก็ได้ของ US อย่าซื้อรสเกลือใช่ๆเพราะว่ามันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมันกว่ากินไปมันรู้สึกมันกว่าเกลือแบบเหมือนอันนี้มันออกเกลือบ้านๆเลยอ่ะก็คือเกลือเยอะมากเกลือเยอะมากของไทยอร่อยกว่าของไทยอร่อยกว่านะเพราะมันมันกว่าถ้าให้คอมเมนต์คือตัวเนี้ยมันฝรั่งมันได้แต่ความเค็มมันเกินนะไอผู้นำเข้าโปรดักต์หลายๆอย่างของครั้งใหญ่ผมก็เลเป๊ปซี่โคล่าเอ้ยเป๊ปซี่เลอร่อยกว่ามันมีความมันติดแต่ว่าของฝรั่งคือนำจากเข้า US อ่ะมันจะออกเค็มเกินไป
นั่นแหละมันจะออกเค็มเกินไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันออกเค็มแต่มันก็ต่างคนต่างชอบเนาะมันชอบกินเค็มกับชอบกินมันมันบอกไม่ได้คนอาจจะชอบเค็มก็ได้เพราะเราชอบกินเค็มอยู่แล้วข้าวปรุงน้ำปลาก็กินโอเคงั้นก็เป็นที่โหวตกันแล้วนะครับว่าเลยไทยเค็มโอ้เลยไทยไม่เค็มไม่เค็มเลยไทยเค็มไม่เค็มเลย US เล US เค็มกว่านะครับก็เอาเป็นว่าหลายๆเสียงเขาก็บอกว่าของไทยอร่อยกว่าหรือว่าเคยชินกับขนมไทยอยู่แล้วเนาะหรือเปล่าส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างพวกโดริโทสต่างประเทศก็ติดเค็มออกมาหน่อยๆเหมือนเดิมใช่โอเคงั้นก็ปิดคลิปเลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาลองกินดูนะครับของไทยกับของ US ว่าแตกต่างกันยังไงก็ได้เป็นที่ได้คอมเมนต์รวมๆกันแล้วว่าของไทยแซ่บกว่าเยอะงั้นก็ไว้พบกันกับคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย